พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้เราจะมาตำหนุนเดิมเคยพี่น้องเนาะพี่น้องนะคะคนอีสานนี่เพิ่นมักพี่น้องตำได้ทุกคาบทุกเวลาหลังอาหารเอาเมากินก่อนอาหารโอ้เวลากินอาหารเนาะเวลาทานนะเอาสามทีจังถือเอาสิละลังเสือกับว่าผิวผมว่าผมผิวเด้ออามื้อนี้ก็เฮ็ดคลิปแน่เนาะพี่น้องนะคะเป็นการเฮ็ดคลิปเพื่ออันเสริมช่องเนาะคุณสำหรับการชมและก็การกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดให้เจ้าของช่องเพื่อเป็นกำลังใจเนาะนะคะคลิปที่แล้วพี่น้องเป็นคลิปช้อนเช้าๆอากาศสดใสภาษาแล้วก็วิธีการทรงพิษอีหยังก็เว้าไปทุกอย่างล่ะแต่ว่าลืมเปิดตัวเอทพี่น้องขออภัยก็ไม่ชอบให้แต่ว่าเก่าทันเนาะบ่ได้เปิดเอ็ดตัวเอ็ดลืมนะคะให้เวลาแป๊บเดียวพี่น้องขอมาเบิ่งให้เก่าทันขอบคุณหลายๆเด้อนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สิเฮ็ดทดแทนคลิปที่บ่ได้เปิดตัวเอ็ดเนาะพี่น้องค่ะเป็นคลิปธรรมดานะคะก็บ่เป็นหยังดอกเนาะนะคะเฮาก็ยังอยู่กับพี่ยูของเฮาไปเรื่อยๆตลอดชีวิตพุ่นล่ะคือว่าเนาะเป็นการเสริมรายได้เนาะเสริมรายได้ตัวเราเองด้วยนั่นแหละนะคะพอดีเฮาก็ไม่ได้มีอะไรทำเลี้ยงหลานเนี่ยเลี้ยงหลานเนาะอะไรก็ไม่ได้ปลูกพี่น้องนะคะเพราะว่าความหมายคือบ่ได้อยู่แต่คนหน้าก็คือตากับยายเนาะถึงเวลาปลูกกับกุหลาบพี่น้องหลังจากเทศกาลเกี่ยวข้าวนะคะเกี่ยวแล้วนั่นแหละเนาะนะคะถึงจะมีคลิปปลูกแตงโมแตงไทยแล้วก็ข้าวโพดฟักทองถั่วอะไรก็ว่ากันไปเนาะนะคะถึงเวลาปลูกแล้วเนาะจึงค่อยมีการปลูกเกิดขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ก็เป็นคลิปเฮ็ดอาหารไปก่อนเนาะพี่น้องนะคะเราก็เป็นมือใหม่สมัครเล่นเนาะพี่น้องมันเป็นมืออาชีพมีสายผ้ารวยนะคะท่านพี่น้องท่านใดเพิ่นมีความอยากเบิ่งอยากยังกะแบบนั่นล่ะนะสนับสนุนเฮาเพิ่นก็สิคอยซอยเฮาเนาะนะคะเฮาก็อาศัยพี่น้องในช่องเฮานําเด้อนะคะเพราะว่าส่วนนึงก็คือเฮาบ่แม่นดาราคนดังเนาะพี่น้องนะคะฮอนแบบก็เลยเอาคลิปตำบักหุ่งบ้านเฮานี่ล่ะอีสานบ้านของเรานี่แหละนะคะอันเฮาบ่ฟานบักหุ่งเฮาสิตำจังได๋มันบอกพี่น้องพอดีบ่ได้กินฮอดข้าวสวยอยู่นะคะยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยยังไม่ได้รับประทานอาหารเที่ยงเนาะนะคะก็เลยแบบถ้ายังไงก็ตำส้มตำก็แล้วกันเนาะคืออยากเอาข้าวเหนียวมาจำเลยพี่น้องพอดีไปเห็นบ้านนึงเพิ่นขายข้าวละหมากขายอันข้าวหมากกับอันกับปิ้งไก่ก็เห็นใจเพิ่นเนาะก็ต้องไปนั่งอยู่ข้างกันน่ะนะเลยก็ได้เอากุหลาบบ่หลายดอกเลย20บาท3เจ้ามาเซานี่เซานี่ก็เจ้านึงเนาะ3เจ้าก็เป็นอาหารทั้งขวบแรกไปเลยก็แล้วกันเนาะแล้วก็มีต้มไข่หุงข้าวมีข้าวเหนียวเขามีข้าวละหมากมีทอดปิ้งไก่ตับไก่แล้วก็ใส่กรอกต้มไข่นะกินก็ตำหุงก็แล้วกันเนาะเอาฮอทดอกใส่กรอกมาตำใส่บักหุ่งก็สิเป็นมันๆเข้ากันเด้พี่น้องมันๆเข้ากันไปเลยเด้อนี่อันนี้เราแช่ไว้เนาะเราแช่หลายวันแล้วเนาะหมักแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีน้ําถ้าเฮาบ่แช่ไว้มันจะบ่ค่อยมีน้ํามันจะเป็นแบบเวลาตํามันก็จะเป็นแข็งๆเนาะถ้ามันจะอมน้ํานิดนึงมันก็จะอร่อยมันจะกรอบนะคะฟันเราไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ในการกินแบบที่แบบว่าต้มยำพี่น้องนะคะต้นน้อยๆเนาะนะคะก็3นาทีนึงดอกเนาะพี่น้องก็ยังต้องตําอยู่แหละแต่ว่ามันหน่วยหน่อยเนาะค่อยๆเฮ็ดไล่ๆๆไปทีละทีละขอเนาะทีฟานของเนาะถ้ามันหน่วยหน่อยเฮาก็ต้องค่อยๆไล่เอาจนตําทีๆฟานทีๆตําเนี่ยเวลาเราอยากกินแล้วก็ค่อยๆฟานทีละน้อยๆนิดๆเอาบ่ตําทีละหลายนะคะหน่วยหน่อยๆก็เป็นหยังล่ะแต่ว่ามันก็แน่นในเนาะหน่อยเนี่ยในหัวใจทอบักผ่าวพี่น้องย่ำไปแล้วก็ที่นี่ก็สิจําเนาะตามมันก็กินข้าวเอิ้นพี่น้องมากินข้าวนําตัวบัดนี้เนาะก็สิมีหลายคลิปอยู่เด้เฮ็ดขึ้นไว้เพื่อหยังติเพื่อส่งงานส่งงานที่อยู่นะคะถ้าเราไม่ส่งงานเขานะคะเขาก็จะไม่ช่วยเหลือเราเลยเขาก็จะปิดกั้นการมองเห็นของเรานะคะนี่แซ่ไว้เด้อพี่น้องผู้ใดมักตําหุ่งที่กรอบๆเนาะบางคนเขาก็ใส่น้ําแข็งเทลงไปแล้วก็เศร้าหน่อยแล้วก็ไปตากใส่พะโล้พุ่นดิพวกอาชีพค้าขายเฮาเฮ็ดเนาะพี่น้องเคยมีคนบอกมาแล้วเนาะเวลาตําน่ะถ้าอยากให้มันอร่อยกรอบๆเนาะเขาจะเอาไปอันนั้นมั้ย
ราะง่ายว่าจะเอาไปล่างน้ำเปล่าแจ้นต้องไปแล้วก็สเด็ดขึ้นมาแล้วก็ตากลมแล้วก็ใส่วิธีตากลมที่หัวก็จะตำแล้วตำเผ็ดไม่ได้เด้อเพราะว่ากินเผ็ดไม่ได้พริกสดนะจนมันแห้งคามือแล้วพี่น้องมันไม่ได้ตำสักทีถ้าเกิดว่ากลายเป็นพริกแห้งนะพริกสดเท่านะกินมาท่านเนาของเท่ามันแข็งทำให้ดูในน้ำแข็งลายกันไปก็จะเน่านะจะเป็นมันจะตำแซนฮอทดอกเนี่ยมันจะตำแซนตำแซนฮอทดอกเลยใส่กรอบฮอทดอกถ้าพี่น้องท่านใดสนใจก็ลองใช้ฮอทดอกตำใส่ส้มตำเดือดแซ่บๆสิละพี่น้องมาจากเขาอะไรนี่เดี๋ยวมื้อหน้าก็จะไปหาเนี่ยมาย่ำพื้นเส้นใส่ฮอทดอกแล้วก็หมูยอก็เล็บมือนางเนาะวันไหนเดี๋ยวก็ไปตลาดก่อนเดี๋ยวจะไปลวกน้ำหอมกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะไปลวกน้ำหอมดูแป๊บนึงเพราะว่าต้มน้ำร้อนไปแล้วเนาะน้ำหอมจะไปลวกน้ำร้อนก่อนใช้ฮอทดอกแล้วก็จะไปลวกน้ำร้อนก่อนเพราะว่าต้มน้ำหอมไปอยู่เนาะก็ต้มน้ำหอมไปอยู่นะคะเดี๋ยวจะไปลวกน้ำร้อนแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงน้องพี่น้องนะคะจริงก็จะเฮ็ดคลิปตัดต่ออยู่เด้อพี่น้องแต่ว่าถ้าจะเฮาเฮ็ดคลิปตัดต่อหรือโหลดแอปมานะไวรัสเข้ามาดีๆเนาะมีแต่แก้ไขไวรัสก่อนจึงค่อยขึ้นวิดีโอใดดิทั้งๆที่เราก็ไม่ค่อยทำแอปอะไรนะแต่วันนั้นน่ะทำแอปอะไรสักอย่างนึงเนาะแอปแต่งก็เอาออกแล้วเนาะบางทีก็มันเกิดขึ้นมาจากแอปอะไรสักอย่างเนาะร้านสาวเพิ่นเอาไปแอปลบโดยเฉพาะขยะแม่พี่น้องที่มันเป็นรูปมันไม่กวาดนะวันนั้นน่ะเขาทำเนาะให้เขาทำใบพรบให้นะสิไปเฮ็ดพรบมันทายรูปเนาะแล้วเพิ่นลบเพิ่นก็ลบเลยว่ามันร้อยมั้ยก็ลบที่นี่ไฟเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดเห็นเป็นรูปไม่กวาดเด้อพี่น้องเอาเข้ามาในแอปในช่องเลยเพราะว่าช่างที่ร้านโทรศัพท์เขาบอกเราเนาะเพราะว่ายังหอมไปร้านเขาประจำแล้วเขาก็บอกไปที่เข้ามาอย่าโหลดการ์ตูนมันจะมาตามแอปหรืออย่าโหลดที่เป็นไม้กวาดเลยไหมเป็นรูปไม้กวาดไหมอยากจะเอาเข้ามาร้านเช้าคนละเฮ็ดมือเลยไม่กระจายเป็นเข้ามาในช่องเนาะก็ให้แม่นางกวาดอยู่เรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็หายไปเองแต่ว่ามันเป็นยากเนาะจริงๆถ้าเขาไม่เอาเข้ามามันก็จะไม่มีแอปตัวนั้นเข้ามาก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะคะที่นี่หอมลวกไปด้วยพี่น้องนะคะลวกแล้วเนาะตัวอะไรติดตำนะคะจริงๆแล้วไม่กวาดนะอย่าเอาเข้ามาเนาะมันเป็นที่มันมีขยะนะคะก็อย่าเอาเข้ามาลวกขยะเลยเดี๋ยวคนไม่รู้ก็คือไม่รู้เนาะแต่ร้านโทรศัพท์เขาแจ้งเรามาว่าสาเหตุที่ยายต้องมาลบบ่อยๆเพราะว่ายายมีแอปยายอย่าเอาแอปขยะเข้ามาเด้อเป็นไม่กวาดนั่นแหละนะคะจริงๆมันก็นั่นแหละถ้าหลีกได้ก็หลีกเนาะเพราะว่าจริงๆก็อยากจะใช้ภาพตัดต่อด้วยพี่น้องอยากจะใส่ภาพตัดต่ออยู่แต่ว่าคันเฮาติดตั้งแอปยังขึ้นมาปุ๊บนี่โอ้ยชอบมีปัญหาหลายหาอย่างหอมก็เลยหลีกเลี่ยงแล้วก็อยากใส่นะคะจริงๆก็คีย์มาสเตอร์นั่นแหละเข้าไปตัดแต่งภาพแล้วก็ไปลบแอปลบสิ่งไหนที่มันไม่สวยออกเนาะเราก็มีแอปเราก็โหลดแอปมานั่นแหละคีย์มาสเตอร์เข้ามาตัดแต่งภาพเนาะมีรูปกันไกลมีหลายๆอย่างแหละแต่ถ้าเราโหลดมาหลายอย่างเดี๋ยวก็เต็มเดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นเนาะการ์ตูนโดยเฉพาะการ์ตูนเนี่ยช่วงหลังนี้ให้ร้านสาวเล่น
เครื่องนึงเนาะนะคะก็จะไม่ค่อยมีการ์ตูนนะคะก็แก้ปัญหาไปนะคะเดี๋ยวจะตำมะฮวงเด้อพี่น้องมาที่นี่มะนาวเราที่ไหนเอ่ยลงฟ้ากดตัวเดี๋ยวนี้มาปอกแล้วพี่น้องมาปอกหรือเศร้าเลยมาปอกมากมะนาวมะนาวกินท่านใส่ตู้เย็นไรเกิดจนเราเราได้บอกมาใส่ฝาตู้เย็นแล้วโอ้พอแล้วมาตักอีกวันครับกล้องมันส่องถึงขาไอ้ก็หอมไหมเนี่ยขออภัยเด้อมันส่องเห็นขาเพราะว่ามันอยู่หนาตู้เย็นที่แคบที่เป็นบ้านแล้วเนาะที่พื้นที่ตามพื้นที่เนาะนี่แหละพี่น้องก็จะใส่ฮอทดอกเนาะเสร็จแล้วเราก็จะใส่หมกกรอกนะพี่น้องเคยเห็นหมกกรอกป่ะหมกกรอกถ้าอีสานเดินมาหมกกรอกคนไทยก็จะเอื้อนมาอย่างหมกกรอกอะไรมั้งหมกกรอกก็เดินมาหมกกรอกบางแสบบางอันยี่ห้อนี่มันก็จะต่ำแบบหอมห้วยพี่น้องก็ใส่หมกกรอกรสชาติแบบเป็นไปเนาะมันจะอร่อยทันทีนั่นแหละทีนี้ก็ใส่มะนาวใส่ไม่เยอะหรอกเพราะว่าไม่ชอบเปรี้ยวมะนาวมะกอกนะแล้วก็มะเขือเทศเนาะพี่น้องมะเขือเทศเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็ยำเดี๋ยวเราก็ตำส้มเนาะพรุ่งนี้อาจจะยำกินก็ได้เนาะก็จะได้มีเมนูขึ้นมาเนาะแดงเข้ากันหมดแล้วพี่น้องปลาปลาโขกขึ้นหน่อยแท้โขกหน่อยเนาะเนาะปลาประมาณ2ช้อน2ช้อนครึ่งนะคะประมาณ2ช้อนครึ่งปลาปลาเล็กๆน้อยๆเด้อนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มจะใส่เยอะมันจะเค็มเนาะเสร็จแล้วก็ใส่ผงนัวดอกใส่ผงนัวทีนี้นะคนบ่มักตำมะฮวงด้วยอันด้วยน้ำตาลเด้อพี่น้องถ้าผู้ใดมักน้ำตาลก็เอาน้ำตาลเนาะนะคะก็จะใส่ผงนัวนิดนึงเลยค่ะยั่วเด้อบัดที่นี่พี่น้องยั่วยั่วยั่วแซ่บๆเด้อบัดที่นี่ปึ๊บอย่าขวางเด้อโคกหินหน่อยนี่เพิ่นสิซื้อโคกหินมาไว้พี่น้องยอดแดงต้องต้องสดใสสวยเดี๋ยวแกหอมกับขออนุญาตลงคลิปเพื่อขึ้นคลิปใหม่เนาะมันเสียงเงาเกินไปเนาะไม่มันทำแอปไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะซิมกันด้วยพี่น้องแซ่บแล้วแซ่บแล้วพี่น้องไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวขึ้นคลิปใหม่ขอบคุณมากมายค่ะ